จุ๊บรูหมดเวรหมดกรรมแล้วเว้ยไม่ต้องพี่คิดไปแล้วว่าแม็กจะต้องคุกเข่ายอมรับก็มันตั้งหูแตกกูแตนเลยผมตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ผมไม่มีส่วนร่วมโอมาลุลีร่มนี้มืดมนจัดอันดับข่าวร้อนประจำสัปดาห์นี้กับข่าวห้ามพลาดเรื่องร้อนฉาที่สุดหนีไม่พ้นคดีแตงโมแต่ก็ยังมีข่าวปังๆให้ติดตามเริ่มที่อันดับ5กับแถลงการของค่ายเพลงเกาหลี GLG แจ้งข่าวลูกนางศรีตาลาสมาชิกชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในวงไฮคีได้ถอนตัวออกจากวงแล้วโดยค่ายระบุว่าการลาออกนี้มาจากเหตุผลส่วนตัวหลังมีการพูดคุยเป็นเวลานานจนได้ข้อสรุปและโปรดให้กำลังใจในเส้นทางข้างหน้าของเธอต่อไปจนทำให้แฮชแท็กศรีตาลากลับมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม GLG ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่วงไฮคีแต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อตัวลูกหนังที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเมืองและเรื่องราวในอดีตของผู้เป็นพ่อสรัญยูวงกระจ่างในวงกว้างทั้งในไทยและเกาหลีใต้มีทั้งกระแสซัพพอร์ตและไม่พอใจจนเกิดเป็นแฮชแท็กแบนศรีตาลาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1แต่ตอนนั้นค่ายยังยืนยันผลักดันเธอต่อไปกระทั่งมาถึงวันนี้ที่ต้องถอนตัวหลังเดบิวต์ได้ไม่ถึง5เดือนเต็มนักไม่หมดนักเหนื่อยแล้วอ่ะมันเหนื่อยแล้วชื่อมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วใครทำอ่ะแม็กทำเองมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยจริงไม่ต้องพี่คิดไปแล้วว่าแม็กจะต้องคุกเข่าแม็กกำลังทำให้คนว่าพี่ใจร้ายใช่ป่ะใช่แล้วตอนอันดับ4ยิ่งกว่าฉากในละครกับวินาทีที่แม็กจิรายุทธฝ่าวงสัมภาษณ์นักข่าวคุกเข่าขอขมาเอมมี่อมรวรรณที่นาศาลอาญาพระโขนงหลังถูกฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่เคยด่าล่วงเกินยอมรับสำนึกผิดแล้วด่านเอมมี่รำไห้ซัดแหลกไม่เห็นหมายศาลจะขอโทษไหมและแม้วันนี้จะรับพวงมาลัยแต่เรื่องทางกฎหมายต้องเป็นไปตามกระบวนการก็รู้ว่าตัวเองผิดไม่เคยคิดก้าวร้าวแต่วันนั้นมันทั้งหมดมันปะทุจริงๆมันเลยพลาดคำพูดแรงจริงแม็กอยากจะแก้ไขตรงนี้และแม็กจะไม่ทำอีกให้เป็นเคสตัวอย่างว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างนี้3. เป็นใครก็ต้องตกใจกับเสียงสตาร์ทรถสปอร์ตหรูที่ทำเอาเพื่อนบ้านขู่แทบแตกกลางดึกนึกว่าระเบิดลงจนต้องส่งจดหมายร้องเรียนอย่างสุภาพงานนี้ดีเจภูมิยอมรับผิดจริงและได้ยกกระเช้าขอโทษแต่ละหลังที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วพร้อมรับปากจะไม่ทำเสียงดังรบกวนอีกไอ้ลำโพงนี่มันเสียงสตาร์ทมันดังเหลือเกินยอมรับก็มันดังหูแตกหูแตนเลยก็น่าจะเป็นจังหวะนั่นแหละครับที่สตาร์ทไปเขาคงจะสะดุ้งตื่นดึงกระเช้าไปขอโทษเรียบร้อยแล้วคือพี่ยังไม่รู้ด้วยเขาเป็นบ้านหลังไหนก็เป็นการขอโทษและเป็นการแนะนำตัวไปด้วยครับว่าผมและทีมงานมาย้ายอยู่นะครับถ้าเกิดมีอะไรตักเตือนหรือทำอะไรไม่ดีต้องกราบขอโทษแล้วผมก็ทิ้งเบอร์ส่วนตัวอะไรไว้ให้นะครับจะได้แบบเป็นเพื่อนกันไปต่อที่อันดับ2กับคดีดังวงการลอตเตอรี่เมื่อตำรวจบุกรวบตะบอยสเกาหลังโดนชี้เป้าขายหวยทิพย์เบื้องต้นโดนแจ้ง3ข้อหาคือฉ้อโกงประชาชนรวมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ก่อนยื่นประกันตัวชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีแอนนาที่รับปากว่าจะมารายงานตัวกับตำรวจทันทีหลังกลับจากต่างประเทศต้นเดือนหน้าโดยตะยืนยันตนแค่ทำหน้าที่การตลาดและแชร์ลิงก์ในกลุ่มปิดเท่านั้นพร้อมนำลอตเตอรี่ตัวจริงมาให้ตำรวจดูไม่มีเจตนาฉ้อโกงแต่ปัญหาเกิดจากคนกลางที่ไม่นำมาส่งมอบต่างหากผมตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ผมไม่มีส่วนร่วมกับการนำเข้าการจัดเก็บลอตเตอรี่เลยในฐานะการที่ผมเข้าไปทำการตลาดผมจะได้ส่วนแบ่งใบละ5บาทครับแต่ผมไม่ได้ถูกหลอกมาขายเพราะว่าโชคดีลอตเตอรี่เขามีสลากจริงๆอยู่ครับเพียงแต่ว่าที่เราโดนโจมตีก็คือสลากที่มันมีปัญหาใบนี้ครับวันที่ตัดสินใจจะเข้ามาทำเนี่ยครอบครัวทางบ้านก็เตือนอยู่ครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เราไม่มีอะไรให้เลือกมากผมไม่มีงานมาตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วผมก็มีลูกสาวอีกรายจ่ายของผมมันเท่าตัวครับเท่าที่ฟังจากคุณแม่บอกว่าบางแจ็คเนี่ยมาแจ้งให้คุณแม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆ่าตายเป็นคดีฆาตกรรมและอันดับหนึ่งยกให้มหากาพย์คดีแตงโมที่แม้จะมีการจัดพิธีชาปนกิจร่างทางกลางแขกหรือคนสนิทที่มาร่วมส่งเธอเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยรักแล้วแต่ตลอดสัปดาห์นี้กลับมีเรื่องวุ่นวายใหม่งอกขึ้นมาอีกเมื่อจู่ๆก็มีมือใช้แอคเคาท์ Facebook และ IG ของแตงโมโพสต์ข้อความภาพและคลิปบนเรือแบบรัวๆจนสร้างความสับสนให้คนไทยทั้งประเทศวันที่ทุกอย่างจะเฉลยจากปากของทนายเดชาว่าแม่พนิดาเป็นคนส่งมือถือแตงโมไปให้บังแจ๊กที่อยู่อเมริกาเองหลังอีกฝ่ายโทรมาคุยบ่อยจนสนิทใจและอ้างว่ากู้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานฆาตกรรมได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่เพิ่งให้ข่าวเชื่อแตงโมเป็นคนโพสต์เองอยู่เลย
ซึ่งทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไปทำให้เกิดกระแสวิจารณ์สนั่นทั้งยิ่งสงสารแตงโมมากขึ้นที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ขณะที่บางแจ็คยืนยันข้ามประเทศว่าได้รับอนุญาตจากคุณแม่ก่อนเผยแพร่ภาพทุกครั้งด้านทนายเดชาเองหลังเปิดความจริงเพียง1วันก็ขอถอนตัวจากคดีทันทีเพราะความเห็นไม่ตรงกันก่อนตะโกนลั่นหมดเวรหมดกรรมแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วเว้ยครับครั้งสุดท้ายก็กราบลาพระมารดาเลยนะครับขอให้พระมารดาก็จงเจริญไปขึ้นศาลคนเดียวสื่อไม่ตามเนี่ยตอนนั้นคุณแม่หันหลังมาไม่มีใครเนี่ยก็โทรหาทนายเดชาได้โอ้พี่ช็อกเราครับยินดีมากรู้สึกดีใจจริงๆวันนี้นัดทนายตั้มแล้วก็ทนายดัง7คนไปฉลองกันเนี่ยนะครับเรายินดีหมดเวรหมดกรรมฮะเราอยู่เราก็ทำคดีมานี่ก็ถูกด่าทุกวันนะโพสอะไรก็ไม่ได้โดนด่าแต่ตอนนี้เบาแล้ววันนี้พอประกาศถอนตัวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเบาเลยทุกครูโดยล่าสุดคุณแม่แตงโมมอบให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยศิวิไลดูแลคดีแตงโมและทุกคดีเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปร่วมกับนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเชื่อว่าแตงโมถูกฆาตกรรมอำพรางและจะสู้เพื่อลูกต่อไปส่วนเหตุผลที่ส่งมือถือให้บังแจ็คยังไม่ขอพูดก่อนจะร้องเพลงแก้เครียดให้นักข่าวฟังซะหน่อยคุณแม่เสียเวลาไปจริงๆเนี่ย3เดือนเต็มๆตอนนี้คุณแม่ก็จะสู้แล้วลุกขึ้นมาสู้ด้วยความถูกต้องด้วยบุคคลที่ควบคุมด้วยกฎหมายดูแลคุณแม่ด้วยกฎหมายด้วยความถูกต้องคุณแม่จะสู้เพื่อลูกจริงๆที่ผ่านมาคุณแม่ก็สู้แต่ไม่ได้บอกใครแม่มีหลักฐานได้แย่เลยคืออย่ามองคุณแม่ผิดอย่าให้ข่าวคุณแม่ผิดตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะคุณแม่ตั้งใจที่จะหาความจริงเรื่องลูกคุณแม่โดนฆาตกรรมด้วยวิธีใดใครเป็นผู้ทำอันนี้สำคัญโอมาลุเลร่มนี้มืดมนช้ำหรือทนอับจนหัวใจต้องจากรักไปภายใต้ร่มไม้ของเจ้านี้จะไม่ลอง